ก่อนมีการแข่งขันนะครับทางด้านของบรรดากลุ่มเซียนมวยนะครับมือเติบนะครับบนล็อกก็มามอบกระเช้าเป็นกำลังใจให้กับโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาและก็โปรโมเตอร์ประวิตรก้องท้องสมุทรหรือว่าโอตือจารุเมืองนะครับที่จัดมวยดีๆในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับคู่เอกของรายการครับทางด้านของสจวิชิตอองละออนะครับจาก8ริ้วถอดมงคลให้กับมุมแดงก็คือเสกสรรออกขวัญเมืองครับส่วนทางด้านของน้ำเงินซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตเสกสรรนี่จากนครศรีธรรมราชนะครับส่วนทางด้านของซูเปอร์แบงค์นะครับเด็กกรุงเทพครับคุณพ่อนี่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่อุดรธานีครับถ้าเกิดจะบอกว่าพยัคฆ์3แผ่นดินก็ไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมาเกิดที่กรุงเทพวันนี้มา132ปอนด์ครับซูเปอร์แบงค์ส่วนเสกสรร130ปอนด์แข้งขวาหมัดขวาครับแม่กระโดดเข่าลอยครับเสกสรรไฟล่าสุดนี่สุดมันเหลือเกินครับเจอกับทางด้านของปากรครับซูเปอร์แบงค์ก็เอาชนะซูเปอร์เล็กวอสังประภัยมาครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวันนี้เสกสรรต่อน้ำหนักให้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งซูเปอร์แบงค์นี่ก็ต่อยได้ตั้งแต่123ยัน130กว่าแบบนี้ครับซูเปอร์แบงค์เป็นมวยที่เก่งนะครับมีพรสวรรค์สูงมากครับเจ้าเด็กคนนี้ครับเรียกว่าหาคู่ชกยากเหลือเกินครับถ้าเกิดในเวทที่123 124 125ครับหาคู่ต่อกรยากครับนี่ครับต้องกินขึ้นไปต่อยกับเสกสรรเลยครับวางแข้งซ้ายครับปล่อยตัวมาในยกที่4ครับความได้เปรียบอยู่ที่น้ำเงินนะครับได้เปรียบ 3-2โยนซ้ายเหมือนกันครับทางด้านของซูเปอร์แบงค์แข้งขวาครับเสกสรรแข้งซ้ายครับซูเปอร์แบงค์นี่ครับปล่อยตัวมานะครับน้ำเงินได้เปรียบ 3-2 นะครับอยู่ที่ทางด้านของซูเปอร์แบงค์แล้วครับนี่ครับวางแข้งซ้ายครับหลังชั่งน้ำหนักเสร็จใครก็มองว่าเสกสรรกินครับโยนเข่าขวาครับทางด้านของเสกสรรวันนี้นี่ภรรยามาเชียร์ด้วยนะครับหลังจากที่ชกกับปกรณ์เสร็จก็กลับไปแต่งงานนะครับตอนนี้นี่ก็เรียกว่ามีภาระผูกพันครับวางแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับซูเปอร์แบงค์แข้งขวาครับโยนซ้ายครับซูเปอร์แบงค์เจอแข้งขวาเอาละครับแข้งต่อแข้งแต่ว่าเสกสรรน่ะไปเสียหลักโยนเข่าขวาครับโอ้แกเหมือนจอมยุทธนะครับแต่ว่าเจอลีลาของซูเปอร์แบงค์ครับง้างกำปั้นขวาซ้ายโยนเข่าขวาครับเสกสรรเอาละครับกระชับพื้นที่เข้าไปครับกระชับพื้นที่เข้าไปให้เวทีเนี่ยมันแคบลงครับโยนเข่าขวาครับซูเปอร์แบงค์เองก็ไม่ประทะด้วยครับอู้สับศอกขวาแต่ว่าระบบป้องกันดีครับโยนเข่าจับได้ครับแทงเข่าครับกำปั้นเสกสรรเจอแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับนี่นะครับอย่างที่จินตนาการกันไปครับไม่ง่ายครับที่เสกสรรจะกินซูเปอร์แบงค์ได้ง่ายๆโยนเข่าขวาครับทางด้านของเสกสรรครับค่าตัวนี่เกิน 130,000 ทั้งคู่ครับเสียบเข่าซ้ายครับเสกสรรใครๆก็อยากจัดครับเพราะว่าต่อยแล้วสนุกเหลือเกินครับจะบอกว่าแหมยิ่งกว่าบ้าครับแหมนักมวยคนนี้เอาวางแข้งขวาครับคืนด้วยซ้ายครับซูเปอร์แบงค์สับศอกขวาเจอแข้งซ้ายของซูเปอร์แบงค์โยนเข่าขวาครับเสกสรรงัดศอกขวาเจอเข่าซ้ายของซูเปอร์แบงค์ครับขวางด้านหน้าครับเอานวมปิดจมูกเสกสรรจับได้โอ้โหคืนไม่ได้ครับดูฮะดูมันสมองของซูเปอร์แบงค์ครับเสกสรรตีได้ไหมตีได้ไหมโอ้เจอเข่าดักมาก่อนครับแกทำลายจังหวะเก่งครับซูเปอร์แบงค์เอาแทงเข่าขวามาสับศอกขวาวางแข้งขวาครับหมดยก4ครับแฟนมวยนี่ปรบมือกันเกลียวหลายๆคนก็ห่วงใยนะครับกลัวว่าเสกสรรพอเลิกชกมวยนี่จะไปนั่งคุยกับเสาไฟฟ้าครับไม่ต้องห่วงนะครับนักมวยที่ซ้อมมาดีต่อให้ชกแบบไหนขนาดไหนยังไงก็เรียกว่ามันเป็นภูมิต้านทานในตัวครับไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้ว
อ่อนซ้อมแล้วโดนเขาเตะนี่โอ้โดนเขาเตะโดนเขาต่อยนี่อาจจะกระทบกระเทือนยกสุดท้ายความได้เปรียบนะครับอยู่ที่เสมอแดงครับแม่การเดินจังเลยครับอาจจะมองว่าเดินแล้วเปิดเกมครับซูเปอร์แบงค์อาจจะมองว่าป้องกันตัวเยอะไปหน่อยเอาสับศอกซ้ายคืนด้วยแข้งซ้ายครับซูเปอร์แบงค์ถอยน้อยแล้วนะครับซูเปอร์แบงค์เหมือนจะรู้ตัวครับสับศอกขวาครับซูเปอร์แบงค์แข้งซ้ายเสกสรรแทงเข่าซ้ายครับงัดศอกขวาครับเสกสรรปักออกแทงเข่าขวาครับเสกสรรงัดศอกขวาตีซ้ายเสียบขวาครับซูเปอร์แบงค์แข้งซ้ายครับเสกสรรจับได้คืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โหดูโอ้ถ้าเกิดไม่ภาคออกทีวีผมจะว่าดูมันทำครับดูฮะเข่าต่อเข่าเอาสับศอกขวาครับโอ้โหล้มหน้าคว่ำลงไปครับโอ้โหดึงมาครับแทงเข่าซ้ายครับเสกสรรซูเปอร์แบงค์แข้งซ้ายโยนเข่าซ้ายมาเจอศอกขวาของเสกสรรครับตีเข่าขวาครับเสกสรรตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับเสกสรรเจอเข่าขวาของเอาจับได้ซูเปอร์แบงค์เอาคืนไม่ได้ครับเจอเข่าซ้ายของเสกสรรครับนายครับกระทุ้งเข่าซ้ายซูเปอร์แบงค์เสกสรรตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับเสียบซ้ายเอาเจอเข่าซ้ายของซูเปอร์แบงค์แทงเข่าขวามาครับเสกสรรครับกดแขนไว้ตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาใช้เหลี่ยมมาช่วยแล้วก็มากระทุ้งเข้ามุมครับมุมระฆังซูเปอร์แบงค์ถอยครับเสกสรรวางซ้ายได้เจอซ้ายคืนเสียบซ้ายครับเสกสรรซูเปอร์แบงค์นี่แหละครับต้องระวังครับหลักเหลี่ยมของซูเปอร์แบงค์เนี่ยเสกสรรแทงซ้ายมาครับอ้าวแทงซ้ายครับอ้าวแล้วครับได้คืนโอ้โหชนิดที่ว่าไม่ต้องหายใจกันเลยครับแล้วธงประเทศไหนครับมาโบกหน้ากล้องอ้าวกำปั้นแม่แข้งซ้ายของซูเปอร์แบงค์ครับเสกสรรแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายของซูเปอร์แบงค์ครับเสกสรรแทงเข่าซ้ายรัดใต้ปีกตีเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับโอ้จับได้คืนด้วยแข้งซ้ายครับเสกสรรมาซ้ายตัวแหวงจับดันออกไปทีนึงครับโยนเข่าลอยครับเข่าขวาเข่าซ้ายเจอแข้งซ้ายเอาศอกกับแข้งโอ้โหขออีกยกได้ไหมครับขออีกยกได้ไหมน่าจะมียก6อ๋อเมื่อสักครู่นี้เป็นยก4ครับก็ถึงว่าครับเราให้ดูกันตั้งแต่ยก2นะครับกราบขออภัยที่เราขึ้นบอกยกผิดนะครับด้วยความใจดีของทีมงานของเรานะครับนี่คือเราอยากให้เห็นนะครับว่าความมันที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนยังไงเอาละครับตีล้มไม่ล้มอ้าวล้มครับล้มชี้กันจ้าละวันไปหมดแล้วครับดูฮะกองเชียร์นี่แหมต้องอย่างนี้ครับต้องใส่อารมณ์กันอย่างนี้ครับเชียร์มวยที่ตัวเองรักนะครับดูฮะดูครับดูคุณลุงเขาเต้นลืมแก่เลยครับสงสัยแกจะเล่นไปเยอะเดินเข้าหาครับเสกสรรอาจจะ200ก็ได้นะครับแต่เชียร์200,000นะเอาตีเข่าซ้ายครับเสกสรรครับตีหนึ่งตีต่างคนต่างซอยครับซอยเข้าไปเรื่อยครับซอยยิกกรรมการแย่ครับดูโอ้คุณลุงดูคุณลุงนั้นก็หน้าดูแล้วมีความสุขครับเห็นพี่น้องแฟนหมัดมวยมีความสุขครับนี่ก็คือการคืนความสุขให้กับแฟนหมัดมวยครับสำหรับมวยดีทีสปอร์ตหลังจากที่ห่างหายไปขยับเข้าหาครับเสกสรรโยนขวาครับวางขวาเจอแข้งซ้ายของซูแบงครับเสกสรรตีเข่าขวาครับหันมาจะมองชำเลืองมองทีมงานครับรอครับหรือว่าหันมาหาเมียก็ไม่รู้ครับเมียอยู่ที่มุมต่างคนต่างตีต่างคนต่างตีอ้าวรัดเอวตีครับเสกสรรเอาละครับเจ็บไม่เจ็บไม่รู้ครับตีเอารูปเอาทรงครับก็อย่างว่าครับยก5แล้วแม่เล่นกันงานกันตั้งแต่ยกแรกเอาล่ะครับเสกสรรไม่เข้าซูเปอร์แบงค์ไม่เข้าครับประมาณกลางยกนะครับต่างคนต่างไม่เข้าครับกรรมการ3ท่านที่ให้คะแนนในคู่นี้นะครับมีกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ไพฑูรย์กบกลางและณรงค์รวมจิตเอาล่ะครับเต้นกันพอหอมปากหอมคอครับอ่ะแม่จะกอดซะหน่อยครับเจ้าซูเปอร์แบงค์วิ่งเข้ามุมซะนี่ต่างคนต่างมั่นใจครับสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหกรรมการมั่นใจครับว่าพวกเองเต้นกันนานไปหน่อยให้เสมอเลยนะครับสนุกครับนี่ครับพี่